ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติวกันใหม่เรียนไม่ว่าใครจะอยู่ไกลกันหรือไกลแค่ไหนก็ติวกันได้กศน.ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกับรายการกศน.ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะมานำเสนอในเรื่องสถิติและข้อมูลค่ะก่อนอื่นนักศึกษาจะพบกับความหมายของสถิติก่อนและที่มาของรากศัพท์ของคำว่าสถิติที่มาจริงๆเข้ามาจากภาษาลาตินที่มาจากคำว่า statusซึ่งหมายความว่ารัฐในสมัยก่อนคำนี้ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลข้อมูลที่รัฐบาลแสดงต่อสาธารณชนเช่นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินการนำเข้าการส่งออกซึ่งอาจจะดูว่าไกลตัวของชาวบ้านธรรมดาอย่างเราๆนะคะแต่ปัจจุบันวิชาสถิติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ว่าได้เราใช้กับทุกวงการจริงๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากสถิติไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการใช้สถิติเราจะช่วยในการตัดสินใจเช่นเรื่องของธุรกิจดินฟ้าอากาศการจราจรการเมืองการกีฬาหรือวงการบันเทิงอย่าลืมนะคะว่าสถิติเราใช้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวงการบันเทิงเราเจอสถิติในเรื่องไหนคะเสียงโหวตไงคะเสียงโหวตที่ทำให้ดาราโด่งดังทุกวันนี้นะคะสำหรับต่อไปมาดูว่าสถิติและข้อมูลมีประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้างการศึกษาวิชาสถิตินะคะจะช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆหน่วยงานต่างๆเช่นการแก้ปัญหาการจราจรสถิติของเราจะเริ่มตั้งแต่ว่ารถช่วงไหนมากคุณครูเคยสังเกตนะคะว่าทำไมเวลาตอนเช้า8โมงเช้าขาเข้าเราถึงเปิดเลนจราจรขาเข้ามากกว่าขาออกนักศึกษาคงพอจะเดาได้นะคะเพราะสถิติของรถเปรียบเทียบว่าขาเข้ามากกว่าขาออกเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดช่องทางเดินเข้ามากกว่านะคะสถิติมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาการศึกษาของไทยไหมมีแน่นอนค่ะเพราะบางสาขาวิชาผู้เรียนเรียนมากเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามีผู้เรียนเรียนมากเกิดการล้นงานในอัตรานั้นนะคะไม่มีงานทำหรือแม้แต่ทำงานไม่ตรงสาขาวิชานักศึกษาขอโทษค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าถ้านักศึกษาจบถึงนิติศาสตร์แต่จะต้องไปเป็นพนักงานขายของห้างสิ่งที่สำคัญคือเราจะไม่สามารถใช้ศักยภาพที่เรามีได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะต่อไปประโยชน์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลรายได้ของคนไทยในแต่ละจังหวัดคุณครูไม่ได้บอกว่ารายได้ของคนไทยในประเทศไทยนะคะคุณครูใช้คำว่ารายได้ของคนไทยในแต่ละจังหวัดเพราะอะไรคะเพราะรายได้ของคนไทยในแต่ละจังหวัดไม่ได้เท่ากันนั่นเองค่ะอย่างเช่นทำไมถึงไม่เท่ากันนักศึกษาลองนึกดูทำไมกรุงเทพรายได้มากกว่าสกลนครเพราะค่าครองชีพต่างกันแน่นอนค่าใช้จ่ายต่างกันค่าขนส่งต่างกันอัตราเงินเฟ้อไม่เท่ากันจึงทำให้ค่าแรงขั้นต่ำของประชากรคนไทยในแต่ละจังหวัดนั้นไม่เท่ากันนะคะหรือแม้แต่ด้านสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยของนักศึกษาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านสถิติมีว่าอย่างเช่นถ้าหากว่าผู้หญิงวัยตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะคะจะต้องได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกแสดงว่าสถิติต้องมีมาแล้วว่าผู้หญิงวัยเกิน35มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่าวัยที่อ่อนกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสถิติเราจะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะต่อไปความหมายของสถิติ
กว้างมากเราจะสรุปว่าสถิติเป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการและวิธีการสำหรับการออกแบบกระบวนการรวบรวมข้อมูลก่อนอื่นขั้นแรกการรวบรวมข้อมูลขั้นที่2นำเสนอข้อมูลขั้นที่3การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะมี3ส่วนขั้นแรกเลยนักศึกษาพอรู้รวบรวมข้อมูลขั้นที่2การนำเสนอข้อมูลและ3วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำค่าทางสถิตินั้นไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆค่ะไปดูคำศัพท์ที่นักศึกษาจะต้องพบเกี่ยวกับด้านสถิติซึ่งเจอบ่อยๆเลยนะคะคำแรกประชากรประชากรเคยได้ยินนะคะศัพท์คำว่าประชากรถ้านักสถิติเขาจะเรียกว่าพ็อปเคยได้ยินนะคะพ็อปตัวนี้มาจากคำว่า population ซึ่งแปลว่าประชากรหมายถึงเซตของสิ่งของต่างๆเซตหมายถึงกลุ่มหนึ่งเซตของสิ่งของต่างๆที่เราต้องการจะศึกษาทั้งหมดนะคะประชากรคือทั้งหมดถ้าเราสนใจเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษานอกระบบประชากรของเราคืออะไรคะประชากรของเราก็คือนักศึกษานอกระบบทุกคนนะคะถ้าเราสนใจศึกษาเกี่ยวกับสุกรในจังหวัดนครปฐมนักศึกษาต้องรู้แล้วว่าประชากรของเราก็ต้องคือสุกรค่ะสุกรทุกตัวในจังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นคำว่าประชากรก็หมายถึงสิ่งที่เราจะศึกษาทั้งหมดนะคะแม้แต่สุกรยังเป็นประชากรได้นะคะต่อไปถ้านักศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับรถยนต์นำเข้าในประเทศไทยประชากรของเราไม่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วค่ะประชากรของเราก็คือรถยนต์ทุกคันที่เรานำเข้าในประเทศไทยพอจะรู้แล้วนะคะนี่คือพ็อปของเราประชากรของเราศัพท์คำที่สองที่นักเรียนต้องพบคำว่า sample ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคงจะต้องแยกให้ออกชัดเจนระหว่างคำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างเพราะตัวอย่างหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรไม่ใช่ทั้งหมดถ้าทั้งหมดเราเรียกว่าประชากรแต่ถ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเราเรียกว่าตัวอย่างนะคะศัพท์ต่อไปค่ะข้อมูล data หมายถึงข้อความหรือตัวเลขทำไมเราใช้คำว่าข้อมูลคือข้อความหรือตัวเลขอย่างเช่นถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยที่ติด50อันดับของโลกข้อมูลของเราจะเป็นข้อมูลไม่ใช่ตัวเลขเพราะอาหารของเราคืออันดับ1เลยต้มยำกุ้งแต่ที่สำคัญคุณครูมีอาหารเมนูหนึ่งที่คุณครูเพิ่งรู้ว่าติดอันดับโลกคือน้ำตกหมูเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อมูลที่เป็นข้อความส่วนที่สองคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวเลขถ้านักเรียนนึกข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเช่นอย่างเช่นความสูงหรือแม้แต่ขนาดของรองเท้านี่คือข้อมูลส่วนที่เป็นตัวเลขค่ะศัพท์ต่อไปพารามิเตอร์จะมีศัพท์สองคำที่นักศึกษาต้องแยกให้ออกชัดเจนระหว่างคำว่าพารามิเตอร์กับสแตติสติกค่าสถิติมีสองค่าที่นักเรียนต้องแยกออกให้ชัดเจนนะคะเพราะพารามิเตอร์หมายถึงค่าต่างๆที่แสดงถึงลักษณะของประชากรค่าต่างๆที่แสดงถึงลักษณะของประชากรแล้วค่าสถิติล่ะคะหมายถึงค่าต่างๆที่แสดงถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างชัดนะคะต่างกันตรงนี้เพราะถ้าเราพูดถึงค่าที่เกี่ยวกับประชากรทั้งหมดเราจะเรียกค่านั้นว่าค่าของพารามิเตอร์แต่ถ้าเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวกับแค่กลุ่มย่อยๆที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเราจะเรียกว่าค่าสถิตินะคะต่อไปค่ะนักศึกษามาดูว่า
เราจะจำแนกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะจำแนกเป็นกี่ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ primary data คือข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลโดยตรงศึกษาจากไหนคะโดยตรงจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์จะเป็นสัมภาษณ์ทางสัมภาษณ์ตรงๆตัวต่อตัวหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เห็นนักศึกษาบางคนจะต้องเคยกรอกแบบสอบถามนั่นคือเราเรียกว่าข้อมูลขั้นปฐมภูมินะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเองของเราเองนะคะ2ประเภทที่2คือข้อมูลทุติยภูมิ secondary dataSecond คือลำดับที่2คือข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมมาแล้วแล้วเราก็ได้นำข้อมูลนั้นมาใช้อย่างเช่นเรานำข้อมูลทางสถิตินั้นมาจากบทความต่างๆจากหนังสือพิมพ์รายวันแสดงว่าเราเป็นผู้ใช้คนที่2เพราะฉะนั้นเราเรียกข้อมูลแหล่งนี้ว่าข้อมูลทุติยภูมิค่ะต่อไปข้อมูลจะถูกจำแนกออกเป็น2ลักษณะเมื่อกี้คุณครูได้พูดคร่าวๆแล้วว่าเป็นข้อความหรือตัวเลขนะคะมาดูว่าข้อมูลแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1ข้อมูลเชิงปริมาณเขาเรียกว่า quality classification quality classification คือข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณก็คือเป็นตัวเลขปริมาณเท่าไหร่ตัวเลขออกมาเป็นตัววัดกันได้เลยคนนี้สูงกว่าคนนี้น้ำหนักมากกว่าซึ่งจะสามารถนำมาเปรียบเทียบกันโดยตรงได้เช่นถ้าเปรียบเทียบเลยง่ายๆเลยนักศึกษาต้องเคยเปรียบเทียบราคาของสินค้านะคะเปรียบเทียบรายได้ของคนในครอบครัวแต่ละครอบครัวนะคะอันนี้เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณบอกปริมาณได้ข้อมูลส่วนที่2คือข้อมูลเชิงคุณภาพ quality qualitative data นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพนี้คือข้อมูลที่เราวัดออกมาเป็นจำนวนไม่ได้โดยตรงแต่เราจะอธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติได้เช่นนะคะสีคนนี้ชอบสีอะไรสีแดงสีน้ำเงินนั่นคือลักษณะของข้อมูลนี้เชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือสิ่งที่ชื่นชอบดอกไม้เราไม่สามารถวัดว่าปริมาณนี้มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะแต่เราจะบอกลักษณะของข้อมูลเหล่านั้นอาชีพเพศเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะต่อไปนะคะข้อมูลส่วนมากที่เราพบเห็นกันบ่อยๆมี2ประเภทประเภทที่1ข้อมูลดิบข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังดิบๆอยู่เก็บมาอย่างเช่นสอบวิชานี้ได้คะแนน50วิชานี้ได้60วิชานี้ได้70ข้อมูลเหล่านั้นเราเรียกว่าข้อมูลดิบนะคะยังไม่ได้จัดให้เป็นหมวดหมู่ใดๆทั้งสิ้นข้อมูลที่2ข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นคือช่วงเรานำข้อมูลมาแบ่งเป็นช่วงๆเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่นว่าอายุเราแบ่งช่วงอายุ1ถึง10ปี11ถึง20ปีอย่างนี้เราเรียกว่าข้อมูลที่เป็นอันตรภาคชั้นนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ควรรู้เนื้อหาเยอะนิดนึงนะคะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่ตารางแจกแจงความถี่1ศัพท์ที่นักศึกษาจะต้องรู้เลยคือค่าพิสัยพิสัยเกิดจากค่าที่มากที่สุดของข้อมูลลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดของข้อมูลเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณครูมีข้อมูลตัวแรกคือ1ตัวที่2คือ20นักศึกษาต้องรู้แล้วถ้าคุณครูถามว่าพิสัยเป็นเท่าไหร่
นักเรียนก็ต้องเอาตัวมากสุดคือ20ลบด้วย1คือตัวน้อยสุดเท่ากับ19นี่คือข้อมูลอย่างแรกที่นักศึกษาต้องทราบเลยนะคะ2ความกว้างของอันตรภาคชั้นหาได้ยังไงเราจะแบ่งความกว้างยังไงมีวิธีการที่ง่ายมากก็คือนักเรียนเมื่อกี้นักศึกษาของเรารู้แล้วว่าพิสัยเป็น19ใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูจะแบ่งข้อมูลนี้เป็น4ชั้นเขาบอกว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นเกิดจากพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นนักศึกษาจะต้องใช้19หารด้วย4เท่ากับ4กว่ากว่าใช่ไหมคะเขามีบอกว่ามีเกรดเล็กที่นักศึกษาต้องรู้นะคะบอกว่าถ้าผลหารมีเศษให้นักศึกษาปัดขึ้นเมื่อกี้คุณครูบอกหนูว่ามีเศษ4กว่ากว่าต้องปัดความกว้างเป็น5ค่ะถ้าผลหารเป็นจำนวนเต็มให้นักศึกษาบวกเพิ่มอีก1เดี๋ยวพอนักศึกษาเจอแบบฝึกหัดนักศึกษาจะรู้เองว่าทำไมเราต้องปัดขึ้นหรือทำไมเราต้องบวกเพิ่มอีก1นะคะต่อไปสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่จำนวนชั้นข้อที่3นะคะจำนวนชั้นก็เกิดจากพิสัยหารด้วยความกว้างของชั้นพิสัยหารด้วยความกว้างของชั้นอย่างเช่นคุณครูบอกหนูว่าพิสัยเป็น20แต่ละชั้นกว้างเท่ากับ5หนูจะต้องหาจำนวนชั้นให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลเป็นพิสัยเป็น20แต่ละชั้นกว้าง5หนูจะสร้างอันตรภาคชั้นได้กี่ชั้นคะได้5ชั้นนะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมถ้าผลหารมีเศษให้นักศึกษาปัดขึ้นถ้าผลหารออกมาเป็นจำนวนเต็มหารลงตัวให้นักศึกษาบวกเพิ่มอีก1ค่ะต่อไปนะคะขอบล่างขอบล่างนักศึกษาจะเจออีกทีนึงในแบบฝึกหัดค่ะจำเป็นมากๆเขาบอกว่าขอบล่างเกิดจากค่าที่น้อยที่สุดของชั้นนั้นบวกกับค่าที่มากที่สุดของชั้นที่อยู่กว่าชั้นนั้น1ชั้นนะคะชั้นที่ติดกันแต่อยู่ต่ำกว่าชั้นนั้น1ชั้นแล้วก็หาร2ก็คือแบ่งครึ่งกันนั่นเองนะคะต่อไปขอบบนขอบบนเกิดจากค่าที่มากที่สุดของชั้นนั้นบวกกับค่าที่น้อยที่สุดของชั้นที่อยู่สูงกว่า1ชั้นติดกันเลยนะคะแล้วก็หาร2จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนักศึกษาคงทุกคนจะต้องหาได้แล้วล่ะเพราะว่าคำว่ากึ่งกลางต้องเกิดจากค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดแล้วก็หาร2จะได้ค่ากลางพอดีเพราะการหาร2คือการแบ่งครึ่งนะคะก็คือใช้ค่าต่ำสุดบวกค่าสูงสุดหาร2มีวิธีที่2ค่ะขอบล่างบวกขอบบนหาร2นะคะโอเคค่ะต่อไปแบบทดสอบเลยนะคะนักศึกษามาดูว่าแบบทดสอบถ้าเป็นนักศึกษาทำแบบทดสอบเหล่านี้ลองดูต้องฝึกเองนะคะที่สำคัญการทำโจทย์คณิตศาสตร์อ่านให้เข้าใจตีความหมายให้ออกว่าเขาให้ข้อมูลนี้มาทำไมลองดูข้อที่1นะคะข้อที่1ถามนักศึกษาว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องกอไก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย45คนนักเรียนหญิง50คนเป็นข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณไหมนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักศึกษาชาย45คนนักศึกษาหญิง50คนเป็นข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะจริงๆข้อมูลถูกจำแนกออกเป็นชายกับหญิงชายกับหญิงไม่สามารถเทียบปริมาณได้ชายกับหญิงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแต่50
กับ45คือความถี่ของข้อมูลนั้นแสดงว่าชายกับหญิงจำแนกตามคุณภาพข้อนี้ไม่ถูกแล้วข้อที่2ขอไข่บอกว่าสมชาติชายทราบผลสอบของตัวเองว่าคณิตศาสตร์ได้52คะแนนภาษาไทยได้70คะแนนภาษาอังกฤษได้60คะแนนจากคะแนนเต็มวิชาละ100คะแนนบอกคะแนนเต็มมาด้วยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมถูกหรือไม่ถูกคณิตศาสตร์52ภาษาไทย70อังกฤษ60จากคะแนนเต็ม100เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลไหมคะไม่ใช่ค่ะนักศึกษาข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลดิบอยู่เลยยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ว่าวิชาไหนเก่งกว่าวิชาไหนเป็นข้อมูลดิบที่เราเพิ่งได้รับมายังไม่ได้เกิดการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบใดๆเพราะฉะนั้นยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้เลยนะคะต่อไปข้อคอควายค่ะตารางแจกแจงความถี่เราจะสร้างเป็นตารางแล้วนะคะตารางแจกแจงความถี่ก็คือจะมีอันตรภาคชั้น1ถึง5 6ถึง10อย่างนี้เราเรียกตารางแจกแจงความถี่เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนน้อยๆใช่ไหมคะ1ถึง5 6ถึง10 11ถึง15ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะจริงๆตารางแจกแจงความถี่เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเลือกแล้วค่ะตัวเลือกที่ถูกต้องนักศึกษาเก่งมากค่ะตอบข้ององูค่ะแนวทางในการศึกษาวิชาสถิติเป็นการศึกษาของข้อมูลในกลุ่มย่อยที่เราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเพื่อนำไปสู่ความรู้ในกลุ่มใหญ่ของข้อมูลนั้นเราศึกษาเพียงแค่ตัวอย่างก็พอแล้วเราก็จะนำไปพัฒนาอีกทีนึงสำหรับกลุ่มใหญ่กลุ่มประชากรของเราเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูค่ะโอเคค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนักศึกษามาดูโจทย์ข้อที่2นะคะกำหนดข้อมูลแสดงจำนวนเกษตรกรในสหกรณ์แห่งหนึ่งการศึกษาระดับการศึกษาของจำนวนเกษตรกรไม่ได้เรียนเลย60คนเรียนระดับประถมศึกษา120คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น33คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย22คนและก็สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก10คนใครจะรู้ว่าเกษตรกรของไทยเราจบด็อกเตอร์เพราะเราใช้คำว่าสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช่ไหมคะการนำเสนอข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใดข้อที่1จำแนกตามปริมาณขอไข่จำแนกตามคุณภาพขอควายจำแนกตามช่วงเวลางองูจำแนกตามสถานที่ข้อนี้คุณครูแทบไม่ต้องอธิบายคุณครูมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนตอบได้เพราะตอนนี้เราพูดถึงระดับการศึกษาเป็นปริมาณได้ไหมคะไม่ได้ตอนนี้เราจำแนกตามคุณภาพค่ะแต่จำนวนเกษตรกร60คน120คนนี้เป็นความถี่ของข้อมูลนักศึกษาเฉลยถูกนะตอบขอไข่ค่ะนะคะอีกสักหนึ่งข้อค่ะข้อที่3ข้อความเกี่ยวกับสถิติต่อไปนี้ข้อใดผิดข้อใดผิดนะคะ1ก็ไก่จุดกึ่งกลางชั้นเกิดจากจุดกึ่งกลางชั้นนักศึกษาต้องรู้แล้วนะคะเกิดจากขอบล่างบวกขอบบนหาร2ก็ได้หรือเกิดจากค่าน้อยสุดบวกมากสุดหาร2ก็ได้ได้กึ่งกลางเหมือนกันโอเคนะคะข้อกอไก่ถูกแต่ครูถามข้อใดผิดข้อขอไข่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือค่าที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกต้องไหมคะผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกต้องค่ะนะคะข้อควาย
พิสัยของคะแนนดิบเกิดจากค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นค่าสูงสุดคะแนนสูงสุดลบต่ำสุดเหมือนจะถูกไหมคะเหมือนจะถูกแล้วก็หารด้วยจำนวนชั้นคุณครูบอกว่าพิสัยคือความกว้างของข้อมูลชุดนั้นเรายังไม่ต้องแบ่งเป็นชั้นตอนนี้เราหาพิสัยเฉยๆข้อมูลนี้จะกว้างเท่าไหร่เกิดจากสูงสุดลบต่ำสุดเท่านั้นเราเรียกว่าพิสัยมีหารด้วยจำนวนอันตรภาคชั้นไหมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในใจครูว่าข้อคอควายผิดแต่อย่าลืมทุกครั้งต้องเช็คว่าข้อใดผิดหรือข้อใดถูกต้องมากที่สุดไปดูข้ององูก่อนนะคะอันตรภาคชั้น1อยู่ในช่วง12ถึง17อันตรภาคชั้นนี้มีความกว้างเป็น6 12ถึง17ง่ายที่สุดนักศึกษาเริ่มนับเลยค่ะ12 13 14 15 16 17มีกี่จำนวนคะมี6จำนวนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเลือกได้แล้วว่าข้อที่ผิดคือข้อควายค่ะโอเคนะคะข้อนี้นักศึกษาลองดูข้อที่4ค่ะตารางจัดแจงความถี่ของค่าขนมในแต่ละวันของนักเรียนในโรงเรียน1ในต่างจังหวัดนะคะเขาได้ค่าขนม1ถึง5บาทมีเท่านี้มี10คน6ถึง10บาทมี20คน11ถึง15บาทมี30คน16ถึง20บาทมี32คน21บาทถึง25บาทมี16คนและก็26ถึง30บาทมี12คนจริงๆค่าขนมเท่านี้ของนักเรียนน่าจะพอเพราะคุณครูคิดว่าค่าขนมเท่านี้เยอะละ30บาทครูว่าเยอะแล้วใน1วันลองดูเขาถามอีกว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดข้อที่1ก็ไก่ถามว่าความกว้างของแต่ละชั้นเท่ากับ5มั้ยคะลองนับนักเรียนนับเลยนะคะต้องนับว่ามีกี่จำนวน1 2 3 4 5ความกว้างเป็น5ข้อขอไข่ขอบล่างขอบบนของชั้นที่3ของชั้นที่3ก็คือชั้นที่เป็น11ถึง15ขอบล่างเกิดจาก10บวก11หาร2ถูกต้องไหมคะได้เป็น 10.5 ขอบบนเกิดจาก15บวก16หาร2คือ 15.5 เพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกต้องข้อขอควายจำนวนนักเรียนที่ได้ค่าขนมไม่เกิน15บาทไม่เกิน15บาทคิดเป็นร้อยละ50แน่นอนคำว่าร้อยละ50คือครึ่งหนึ่งแน่นอนนักศึกษารวมนะคะในนี้มีนักศึกษาทั้งหมด120คนรวมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกิน15บาทมี60คนเพราะฉะนั้น60คนครึ่งหนึ่งพอดีเราเรียกว่า 50% หรือร้อยละ50ข้อขอควายถูกต้องนะคะไปดูข้ององูค่ะจากจุดกึ่งกลางของชั้นที่3ถึงจุดกึ่งกลางของชั้นที่4คิดง่ายๆจุดกึ่งกลางชั้นถึงจุดกึ่งกลางชั้นมีความกว้างเท่ากับ1ชั้นแต่กอไก่เราบอกว่าอันตรภาคชั้นกว้าง5แต่ทำไมงองูบอกว่าอันตรภาคชั้นนี้กว้างถึง6ถูกต้องไหมคะเพราะกึ่งกลางถึงกึ่งกลางต้องเท่ากับ1ชั้นเพราะฉะนั้นมีความกว้างเป็น6ข้อนี้ผิดข้องูค่ะความกว้างต้องเป็น5นะคะข้อ5ค่ะเราจะเริ่มคำนวณกันแล้วนะคะจากแผนภูมิวงกลมที่แสดงค่าใช้จ่ายของนางสาวอิ่มออมนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าสังคมเราเริ่มเปลี่ยนชื่อของคนจะเป็นชื่อที่เข้าใจง่ายและก็มีความหมายเราจะไม่ใช่ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราจะกลับมาสู่ความเป็นไทยของเราค่ะนางสาวอิ่มออมมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนนางสาวอิ่มออมมีเงินเดือนมีเงินออมเดือนละกี่บาทเงินเดือนรู้แล้วเงินเดือนเป็นเท่าไหร่คะ 15,000 บาทแต่ถามว่าเงินออมเป็นเท่าไหร่นักศึกษาก็ต้องเริ่มจากทั้งหมดของเงินเดือนเราเรียกว่า 100% ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่าอาหารบวกค่าเช่าบ้าน
บวกค่าเดินทางเป็นเท่าไหร่แล้วคะ40 60 70บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็น 92% แล้วเพราะฉะนั้นเหลือเงินออมกี่เปอร์เซ็นต์คะนักศึกษาเหลือเงินออมอยู่ 8% เพราะทั้งหมดคือ 100% ถูกต้องไหมคะ 8% ของกี่บาท 8% ของ 15,000 บาทคุณครูคิดว่านักศึกษาตอนนี้หยิบปากกาแล้วค่ะ 8% ของ 15,000 บาทเป็นเท่าไหร่ 8% หมายถึงแปลงเป็น8ส่วน100 8ส่วน100นักศึกษาลองคิดนะคะ8ส่วน100คูณเท่าไหร่คะของคือการคูณ8ส่วน100ของ 15,000 บาทค่ะคุณครูให้เวลานักศึกษาคิดนะคะทุกคนต้องคิดนะคะต้องรับสมองแล้วล่ะแล้วก็เช็คคำตอบของตัวเองพร้อมแล้วนะคะไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นลองดูนะคะข้อนี้นักศึกษาตอบข้อขอไข่ถูกไหมคะข้อขอไข่นะคะวิธีการคิดเรารู้ว่าเงินออมของเราเป็น 8% ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ใช้เลยค่ะ 8% ของเงินเดือนก็คือ 15,000 บาท 8% ของ 15,000 บาทเพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ตอบ 1,200 บาทค่ะโอเคนะคะตรงกันค่ะไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่6นะคะจากฮิสโตแกรมหน้าตาแบบนี้นะคะนักศึกษาหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าฮิสโตแกรมคล้ายแผนภูมิแท่งแต่ละแท่งอยู่ติดกันเราเรียกว่าฮิสโตแกรมแสดงการตารางแจกแจงความถี่นะคะคะแนนสอบของนักศึกษาห้องหนึ่งเป็นดังนี้ก็จะมีแกนแนวนอนเนี่ยบอกว่าเป็นคะแนนนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนสอบอยู่ในช่วงใดเราน่าจะตอบถูกว่าอยู่ในแท่งที่3เนี่ยล่ะนักศึกษาตอบได้แล้วล่ะว่าแท่งที่3แน่คือส่วนใหญ่แต่เราจะตอบข้อไหนก็ไก่อยู่ในช่วง20คะแนนจริงๆ20คะแนนไม่มีในนี้เพราะคะแนนคือแนวนอนนักศึกษาเห็นนะคะคะแนนคือแนวนอนคะแนนคือ 14.5 24.5 นี่คือคะแนนเพราะฉะนั้นเดาได้เลยว่าแนวตั้งคือจำนวนคนแน่ๆล่ะนะคะไม่ใช่20คะแนนข้อขอไข่29ถึง39คะแนนเราจะหาจากไหนนักศึกษาลองดูนะคะเราจะหาจากไหนนักศึกษาจะหาจากกราฟแท่งที่3จริงแต่สิ่งที่นักศึกษาจะต้องตอบเป็นขอบล่างและขอบบนของชั้นนี้ขอบล่างของชั้นที่3ก็คือเกิดจากอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางระหว่าง 24.5 กับ 34.5 คุณครูเคยอธิบายแล้วว่าจุดกึ่งกลางคือบวกกันหาร2นักศึกษาก็หาขอบล่างได้เลยค่ะขอบล่างเกิดจาก 24.5 บวกกับ 34.5 หาร2เพราะฉะนั้นข้อนี้นักศึกษาคิดออกมาได้เป็นใช่ค่ะ 29.5 นะคะนี่คือขอบล่างของชั้นนี้อันดับที่2ไปหาขอบบนขอบบนของชั้นที่3ก็ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่าง 34.5 กับ 44.5 นะคะกึ่งกลางนักศึกษาหากึ่งกลางก็ใช้ 34.5 บวกกับ44.5 กึ่งกลางหาร2เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ได้ออกมาเป็น 39.5 นี่คือขอบล่างและขอบบนของชั้นที่3เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องเราเลือกข้อคอควายนะคะโอเคค่ะผ่านเลยค่ะเฉลยข้อคอควายนะคะจากชั้นที่มีความถี่สูงสุดคือชั้นที่3ความถี่เป็น20นักศึกษาห้ามเลือกกอไก่นะคะเพราะ20คือความถี่ต่อไปเลยค่ะนี่คือวิธีคิดนะคะไปโจทย์ข้อที่7ค่ะจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้นักศึกษาที่ได้คะแนนในอันตรภาคชั้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักศึกษาทั้งหมด
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักศึกษาทั้งหมดถ้าเป็นคุณครูคุณครูคิดแบบอ่านตามโจทย์นักศึกษาสูงสุดก็คือ 41 ถึง 50 ใช่ไหมคะมีกี่คนมี2คนเขาถามว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักศึกษาทั้งหมดคุณครูเจอคำว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่คำว่าเป็นคือเท่ากับเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งเป็นสมการได้เลยลองดูนะคะเขาบอกว่าสูงสุดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดจากคำว่าสูงสุดใช่ไหมคะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดสูงสุดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดลองแทนค่านะคะสูงสุดคือเลข2เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคือการคูณทั้งหมดคือ40สูงสุด2เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดหาค่า x นักศึกษาย้ายข้างหาค่า x เลยค่ะว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะกี่ตัวนี้เรายังไม่รู้คุณครูให้เป็นค่า x นะคะย้ายข้างเลยค่ะคุณครูจะทิ้ง x ไว้ฝั่งนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะย้าย100ไปคูณย้าย40ไปหารเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูตอบ5เปอร์เซ็นต์โอเคนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5% หรือร้อยละ5นั่นเองนะคะนี่คือวิธีคิดนะคะได้แล้วนะคะไปข้อต่อไปเลยค่ะเป็นข้อที่8นะคะจากตารางแจกแจงความถี่ของอายุคน30คนขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่4นักศึกษามองไปที่อันตรภาคชั้นที่4นะคะคือ25ถึง27นี่คือชั้นที่4ตรงกับข้อใดเราเรียนมาแล้วขอบล่างเกิดจากค่าน้อยสุดของชั้นนั้นคือเลขเท่าไหร่คะค่าน้อยที่สุดของชั้นนั้นก็คือเลข25โอเคนะคะน้อยสุดของชั้นนั้นคือ25บวกกับค่ามากที่สุดของชั้นที่อยู่ต่ำกว่า1ชั้นแสดงว่าต่ำกว่า1ชั้นคือชั้นที่3ค่ามากที่สุดของเขาคือเลข24ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหาขอบล่างเราหาร2ได้เลยเพราะฉะนั้น49หาร2ข้อนี้ขอบล่างคือเท่าไหร่คะคำตอบของนักศึกษาตอบข้อค่ะเราเฉลยข้อคอควายค่ะถูกต้องนะคะนี่คือวิธีการหาขอบล่างที่นักศึกษาจะต้องหาได้นะคะวิธีคิดลองดูนะคะลองเช็คความถูกต้องว่านักศึกษาเข้าใจถูกต้องหรือยังไปข้อที่9ได้เลยค่ะดูโจทย์ข้อที่9ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วชายไทยใส่เสื้อเบอร์ M จากข้อความดังกล่าวประชากรคือข้อใดตอนนี้นักเรียนนักศึกษาของครูจะต้องชัดเจนแล้วว่าระหว่างคำว่าประชากรกับตัวอย่างเพราะเรารู้แล้วว่าประชากรคือทั้งหมดตัวอย่างคือส่วนหนึ่งของประชากรกอไก่ประชากรคือเสื้อขอไข่คือคนไทยคอควายผู้ชายไทยทั้งหมดงองูผู้ชายไทยยกเว้นเด็กๆตอนนี้เราใช้คำว่าประชากรเพราะประชากรคือสิ่งที่เราศึกษาทั้งหมดเลือกข้อแน่นอนค่ะตอบข้อคอควายค่ะผู้ชายไทยทั้งหมดไม่มียกเว้นนะคะถ้านักศึกษายกเว้นเด็ก
ผู้ชายเมื่อไหร่สิ่งนั้นเราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ตอนนี้เราพูดถึงประชากรต้องเป็นข้อมูลที่เราศึกษาทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอบข้อขอควายค่ะไปข้อที่10นะคะการศึกษาพฤติกรรมของเด็กอายุ 5-12 ปีแต่จริงๆอายุเราถ้าเด็ก 5-12 ขวบเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่มีต่อรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับความรุนแรงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดอ่านช้อยถ้าหากพฤติกรรมของเขาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการสังเกตพฤติกรรมของเขานี่คือตัวเลือกที่นักศึกษาควรเลือกเพราะเขาใช้คำว่าเหมาะสมที่สุดนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ11ข้อมูลสถิติใดเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการทดลองนะคะคณิตศาสตร์สิ่งที่สำคัญคือนอกจากเราจะคำนวณได้แล้วนักศึกษาจะต้องเข้าใจภาษาอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะข้อใดคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองลองดูนะคะกอไก่จำนวนคนไข้ที่รับการรักษาในสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเป็นรายวันใน1ปีการเจ็บไข้ได้ป่วยทดลองไหมคะไม่แน่นอนค่ะขอไข่จำนวนอุบัติเหตุบนถนนข้อนี้ครูไม่เลือกตั้งแต่คำว่าอุบัติเหตุเพราะคุณครูว่าอุบัติเหตุไม่ใช่การทดลองแน่นอนชัวร์นะคะมีใครจะทดลองไหมข้อคอควายน้ำหนักของพืชเมื่อเก็บเกี่ยวโดยการใช้ปุ๋ยเก็บไว้ก่อนโดยการใช้ปุ๋ยงองูจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่างๆในตำบลหนึ่งจำนวนสมาชิกเกิดจากการสำรวจแน่นอนค่ะเราไม่ใช้การทดลองจำนวนสมาชิกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อน้ำหนักของพืชถ้าเราใช้ปุ๋ยชนิดนี้ผลออกมาเป็นยังไงน้ำหนักดีไหมถ้าใช้ปุ๋ยอย่างนี้ขนาดนี้น้ำหนักดีไหมเป็นการทดลองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงที่สุดนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ12ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดเพศส่วนสูงของนักเรียนห้องหนึ่งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดวันเดือนปีเกิดเพศส่วนสูงการสำรวจนะคิดนะคะข้อใครสังเกตว่าเนี่ยอ้วนแน่ๆได้ไหมคะถ้าน้ำหนักส่วนสูงเราจะไม่ใช้การสังเกตนะคะข้อควายการทดลองซิว่าสูงเท่าไหร่ไม่ใช่สัมภาษณ์บางทีการสัมภาษณ์จะมีข้อผิดพลาดเพราะบางคนพยายามจะบอกตัวเองว่าเราเบานะเรายังไม่ได้อ้วนเลยน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก50เมื่อ5ปีที่แล้วถ้าเราถามเขาต้องบอกว่าเขาผอมแน่นอนนะคะแต่จริงๆการเก็บข้อมูลที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกิดจากการสำรวจวัดกันเลยช่างกันเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ำหนักส่วนสูงวันเดือนปีเกิดการรวบรวมที่น่าจะดีที่สุดถูกต้องมากที่สุดคือการสำรวจนะคะโอเคนะคะนักศึกษาเลือกถูกแล้วไปดูข้อต่อไป13ข้อมูลใดเป็นสถิตินี่นักเรียนต้องตีความหมายของสถิติแล้วก็ไก่รัฐบาลพยายามจะเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรให้มากกว่าปีก่อน 10% พยายามมากขึ้น 10% ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ข้อมูลดิบที่เราไปหามาเพื่อการพัฒนาเป็นการคาดการณ์ของเราเท่านั้นข้อใครนักเรียนป.1ปีนี้ทั่วประเทศสูงกว่าปีที่แล้ว 15% ป.1ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วแสดงว่าเราเช็คของตรวจสอบของปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วและก็มาตรวจสอบของปีนี้ด้วยเก็บไว้ก่อนมีการเปรียบเทียบข้อมูล2ชุดแน่นอนไปดูข้อคอควายก่อนนะคะเราจะต้องอ่านให้ครบเพื่อจะมีข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดข้อควายบอกว่าจำนวนประชากร65ล้านคน
มีอาชีพเป็นเกษตรกร28ล้านคนถ้าหากว่าข้อมูลนี้พูดถึงเกษตรกรเท่านี้ข้าราชการเท่านี้เป็นคุณครูเท่านี้นี่คือการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ตอนนี้เขาบอกเพียงแค่ว่ามีเกษตรกร28ล้านคนก็ไม่น่าจะใช่ไปดูข้องงูค่ะจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติไทยปี2547ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 2,000 ล้านคนอันนี้เป็นข้อมูลแต่อย่าลืมว่าโจทย์นี้เราใช้ว่าข้อมูลใดเป็นสถิติซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วเราเลือกข้อไหนคะเลือกข้อขอไข่ค่ะโอเคนะคะนักศึกษาเลือกถูกนะเพราะมีคนส่วนมากมักจะนำคำว่าสถิติมาใช้อย่างผิดเช่นนางสาวช่อทิพย์สอบคณิตศาสตร์ได้คะแนน70เขาจะพูดว่าฟังดูดีขึ้นนะคะสถิติการสอบคณิตศาสตร์ของนางสาวช่อทิพย์เท่ากับ70เขาใช้คำถูกไหมคะสถิติการสอบคณิตศาสตร์ของนางสาวช่อทิพย์เท่ากับ70ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลเป็นเพียงแค่ข้อมูลเดียวไม่ได้จัดว่าเป็นสถิติเป็นได้เพียงแค่ข้อมูลแต่ไม่ใช่สถิตินะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเลือกข้อขอไข่เปรียบเทียบ2ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูข้อต่อไปค่ะโจทย์มีว่านักเรียนม.5ของโรงเรียนแห่ง1มี106คนมีอายุเฉลี่ย17ปีถ้าคิดเฉพาะนักเรียนม.5ทับ1จำนวน48คนจะมีอายุเฉลี่ย 16.8 ปีตอนนี้นักเรียนนักศึกษารู้ว่าม.5ทั้งหมดอายุเฉลี่ย17ปีแต่ม.5ทับ1เฉลี่ย 16.8 ปีนายทำดีเป็นนักเรียนชั้นม.5ทับ1ข้อใดกล่าวผิดกไก่ประชากรของนักเรียนชั้นม.5ทั้งหมด106คนข้อนี้ถูกนะคะเพราะประชากรคือทั้งหมดถูกต้องนะคะทั้งหมดคือ106คนขอไข่ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นม.5ทับ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นจำนวน48คนถูกต้องค่ะขอควายพารามิเตอร์คือ17ปีค่าของพารามิเตอร์คือค่าของประชากรเพราะฉะนั้นประชากรคือทั้งหมด17ปีถูกไปดูค่าสถิติค่าสถิติคือค่าของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยเป็น 16.8 ปีถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคอควายถูกต้ององงูค่าจากการสังเกตค่า1คือ 16.8 ปีค่าจากการสังเกตคือข้อมูลดิบแต่ละตัวยังไม่ได้ประมวลผลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าค่าจากการสังเกตคือ 16.8 ปีไม่ถูกนะคะเพราะ 16.8 ปีคือค่าเฉลี่ยเรียบร้อยเราเรียกว่าค่าสถิติเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้องูนะคะเลือกถูกนะค่ะอ่านข้อความนี้นิดนึงค่ะค่าจากการสังเกตคือค่าแต่ละค่าที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ประกอบด้วย2 3 5 7แต่ละตัวเลขแต่ละตัวคือเลข2เลข3เลข5เลข7ค่านี้เราเรียกว่าค่าจากการสังเกตยังไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อต่อไปเลยค่ะเป็นข้อที่16ถ้าคะแนนใดคะแนน1ของข้อมูลมีค่าเปลี่ยนไปค่ากลางที่เปลี่ยนไปแน่นอนคือค่าใดลองดูนะคะคุณครูจะให้ข้อมูลนักศึกษาสักชุดหนึ่งข้อมูลของคุณครูมีข้อมูลประกอบด้วย5จำนวนคือ2 3 5 7 7โอเคนะคะข้อมูลของคุณครูคือ2 3 5 7 7ถ้าคะแนนใดคะแนนหนึ่งเปลี่ยนไปค่ากลางที่เปลี่ยนไปแน่นอนคือข้อใดลองดูถ้าคุณครูลองเปลี่ยนคะแนนจากเลข3ตัวนี้คุณครูเปลี่ยนเป็นเลข4ลองดูนะคะให้ค่านี้เปลี่ยนไป
กไก่ค่าเฉลี่ยรวมกันแล้วหารใหม่นักศึกษาว่ายังเท่าเดิมไหมคะจะเปลี่ยนไปไหมขอไข่มัธยฐานมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางกึ่งกลางนักศึกษาเห็นนะคะว่ากึ่งกลางยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นมัธยฐานไม่เปลี่ยนอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าข้อมูลตัวนั้นไม่ใช่จุดกึ่งกลางไม่ใช่ค่ากึ่งกลางตรงนี้ข้อควายฐานนิยมฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดข้อมูลชุดนี้ความถี่สูงสุดคือเลข7เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเลข7ยังคงเหลือ2ตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฐานนิยมไม่เปลี่ยนค่ะงองูพิสัยพิสัยเกิดจากจำนวนมากสุดลบน้อยสุดพิสัยก็ยังคงเป็น5เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อที่จะต้องเปลี่ยนแน่นอนถ้าค่าเปลี่ยนคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตกอไก่ค่ะถ้าหากว่าข้อมูลมีค่าใดค่าหนึ่งเปลี่ยนไปค่าที่จะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเพราะฉะนั้นยังมีแบบฝึกหัดที่นักศึกษาสามารถฝึกได้เองอีกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคิดว่านักศึกษาต้องฝึกเพิ่มมากกว่านี้เพราะหลายคนอาจจะบ่นครูได้ยินบ่นประจำทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วถึงเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าการทำดีแล้วจะเกิดผลมันมีเทคนิคค่ะมีเทคนิค3ข้อที่คุณครูจะแนะนำนักศึกษาเขาบอกว่าทำดีอย่างที่1ทำดีต้องทำดีเพียงพอถามว่าทำดีของนักศึกษานักศึกษาทำดีพอหรือยังอ่านหนังสือ1รอบบอกว่าอยากได้เกรด4ไม่เพียงพอค่ะถ้านักศึกษาอยากได้ผลการเรียนดีๆความดีนั้นจะต้องเพียงพอข้อที่2ทำดีถูกเวลาถูกกาลเทศะและก็ข้อที่3ทำดีอย่างต่อเนื่องถ้าขยันแล้วต้องฝึกขยันต่อไปแล้วนักศึกษาแน่นอนค่ะแล้วนักศึกษาจะได้ผลของความดีแน่นอนค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเรียนรับรู้กันไปถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติวกันใหม่เรียนไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้กันหรือไกลแค่ไหนก็ติวกันถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาติวกันใหม่เรียนไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้กันหรือไกลแค่ไหนก็